เมื่อคุณปรินได้เป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาคุณปรินก็ได้ลาออกจากทุกตำแหน่งในพรรคนะครับกรรมการเหมือนพรรคก็ไม่มีหน้าที่ที่จะแสดงความรับผิดชอบจนเกินเลยขอบเขตของความรับผิดชอบจนกลายเป็นการหนีความรับผิดชอบสมาชิกเห็นบอกว่ามีการพูดถึงในเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องการให้กรรมการบริหารพรรคแสดงความรับผิดชอบเรื่องนี้มีการชี้แจงเป็นยังไงบ้างคะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบเรื่องนี้รวมทั้งในเรื่องของการที่จะกำหนดแนวทางในการที่จะแก้ปัญหาต่อไปในอนาคตด้วยก็คือวันนี้ยืนยันยังไม่ลาออกใช่ไหมครับจะไม่ลาออกผมได้พูดเรื่องนี้ไปแล้วนะครับว่าความรับผิดชอบก็ถ้ามันเลยขอบเขตก็จะกลายเป็นความไม่รับผิดชอบเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ทำไปก็คือว่าเมื่อปัญหาเกิดในยุคเราผมก็ไม่ปัดความรับผิดชอบเราก็มีหน้าที่ที่จะเข้าไปแก้ปัญหาให้มันสำเร็จลุล่วงไปให้ได้แล้วเราก็ไม่หนีปัญหาปัญหานี่มันจะจบไหมคะเพื่อนเป็นแค่หลายคนมองว่าเหมือนเป็นระเบิดเวลาผมไม่ไปขอตอบตรงนั้นนะครับเมื่อเรามีหน้าที่อะไรมีปัญหาเกิดขึ้นเราก็ต้องรับผิดชอบด้วยการแก้ปัญหากรณีที่คุณวิทยาได้ออกมายกตัวอย่างว่าในยุคที่ท่านเป็นรัฐดีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านเคยถูกกล่าวหาเรื่องทุจริตโครงการไทยเข้มแข็งตอนเป็นรัฐดีนะครับท่านก็ได้แสดงความรับผิดชอบหรือแสดงสปิริตด้วยการลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแต่ว่าสิ่งที่ผมขออนุญาตที่จะเรียนก็คือว่ากรรมการบริหารพรรคก็ไม่ได้ลาออกครับแต่กรรมการบริหารพรรคชุดนั้นก็ไม่ได้หนีปัญหาแล้วก็ได้เข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหากรรมการบริหารพรรคก็ไม่มีหน้าที่ที่จะแสดงความรับผิดชอบจนเกินเลยขอบเขตของความรับผิดชอบจนกลายเป็นการหนีความรับผิดชอบเราไม่ได้หวังว่าจะสอสอเท่าไหร่เราก็หวังว่าเราจะได้สอสอในทุกเขตที่เราเสนอแล้วภาพรวมทั้งประเทศที่เราตั้งเป้าได้สอสอเกินร้อยครับเพื่อที่จะก็ถ้ามันจะต้องเกินก็ต้องเกินสิ่งที่เราได้พูดไว้แล้วก็ทำทุกอย่างทำด้วยความสำเร็จพูดแล้วทำจากนี้ไปก็จะทำให้มันเข้มแข็งแข็งแกร่งเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเราพูดแล้วทำแล้วเราก็สร้างความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่งแล้วในจากเรื่องการทำงานเราก็ชิงเก้าอี้มาอยู่ได้ใช่ไหมครับแน่นอนครับผมว่าครับเราพร้อมทุกอย่างนะครับผู้เชี่ยวชาญเสนอท่านผู้เชี่ยวชาญท่านผู้เชี่ยวชาญเสนอหัวหน้าพรรคในบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีใครก็ได้ที่เป็นหัวหน้าพรรคเราจะไปบอกคำพูดต่อจงเป็นคนนั้นคนนี้แต่ว่ามันเป็นข้อปฏิบัติที่พรรคภูมิใจไทยยึดถือเราต้องมีความมั่นคงสิ่งที่พรรคภูมิใจไทยได้แสดงให้เห็นตลอดระยะเวลาตั้งแต่ตั้งพรรคมาไม่ใช่ว่าเป็นรัฐบาลแล้วถึงจะเป็นจุดแข็งนะเราไปทำงานอะไรเราก็ทำสำเร็จเราเน้นตรงนี้มากกว่านะครับพรรคจะใหญ่จะเล็กอยู่ที่พี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนถึงว่าเราตั้งใจทำงานพี่น้องประชาชนก็ทำให้พรรคเราใหญ่ขึ้นมาได้ถ้าเราไม่ตั้งใจทำงานแล้วไปทำให้พี่น้องประชาชนเห็นว่ามัวแต่เข้ามาแล้วก็ไม่ได้ทำตามที่สัญญาไว้หาผลประโยชน์ใส่ตัวท่านก็ลงโทษเราโดยการทำให้พรรคเราเล็กลงเพราะนั้นเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราเข้ามา4ปี3ปีกว่าเข้าปีที่4เนี่ยนะครับเราได้ทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ฝั่งรัฐบาลมีปัญหาหลายเรื่องเกิดขึ้นนะครับจริงๆมีตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับมีการรวมตัวของประชาชนบริเวณถนนลาดดำเนินแล้วก็บริเวณสำราญราษฎร์นะครับประเด็นในการชุมนุมก็เป็นเรื่องที่มีสื่อจำนวนหนึ่งรายงานไปแล้วแต่สิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับก็คือมีการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับกับผู้ชุมนุมบริเวณสน.สำราญราษฎร์เกิดขึ้นนะครับซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณของอันตรายทางการเมืองที่เกิดขึ้นยิ่งไปกว่านั้นนะครับเมื่อคืนนี้นะครับมีเหตุการณ์ที่ผู้สื่อข่าวและช่างภาพอิสระซึ่งบันทึกภาพการชุมนุมดังกล่าวนั้นถูกคนลุมทำร้ายบริเวณถนนราชดำเนินนะครับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยกลางถนนนะครับโดยที่ยังไม่มีการเอาผิดแต่อย่างใดยิ่งไปกว่านั้นนะครับในการประทุษร้ายดังกล่าวต่อสื่อนั้น
หลังจากที่สื่อถูกทำร้ายนะครับก็มีเหตุการณ์ที่บุคคลอีกส่วนหนึ่งนั้นมารวมตัวกันหน้าแมคโดนัลด์ราชดำเนินนะครับแล้วก็มีการชกต่อยนะครับกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับฝั่งที่ถูกทำร้ายเกิดขึ้นอีกดังนั้นในระยะเวลาเพียงราวๆ3ชั่วโมงเกิดเหตุการณ์ทำร้ายสื่อหรือคนที่ทำหน้าที่สื่อในพื้นที่อย่างน้อย 2-3 ครั้งโดยที่รัฐบาลยังไม่มีความรับผิดชอบแต่อย่างใดนะครับเป็นสภาพบ้านป่าเมืองเถื่อนที่อาจจะต้องทำให้คนไทยไม่ลืมว่ายุคนี้นะครับใครเป็นฝั่งรัฐบาลนั้นทำอะไรก็ไม่ผิดส่วนฝั่งที่ตรวจสอบรัฐบาลโดนคดีหมดคล้ายๆกับเรื่องของคุณจุรีพรนะครับหลังจากสังคมตั้งคำถามยาวนานเรื่องของการรับรองเท้าคู่2คู่เกือบจะ 60,000 บาทผิดกฎหมายปปช.ชัดๆ ชาวบ้านรู้กันทั่วบ้านทั่วเมืองรับของขวัญเกิน 3,000 ไม่ได้พลเอกประยุทธ์ไม่ทำอะไรในที่สุดคุณจุรีพรนะครับดอดไปคืนรองเท้าเรียบร้อยแล้วนะครับคืนวันที่22เมษายนนะครับซึ่งตามกฎหมายเขาบอกว่าต้องคืนภายใน30วันที่รับประเด็นคือคุณจุรีพรเคยบอกและคุณนิพิษระบุว่าคุณจุรีพรรับรองเท้า13มีนา13มีนาบวก20 30วันมันก็ควรจะเป็น13เมษาอันนี้คือคณิตศาสตร์พื้นฐาน1เดือนต้องเป็น13เมษาแต่คุณจุรีพรบอกว่าคืน22เมษาถือว่าไม่เกิน30วันซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรนะครับพลเอกประยุทธ์จะสืบสวนสอบสวนเรื่องนี้หรือไม่ก็คงจะต้องเดินหน้าต่อไปนะครับเรื่องของรัฐบาลกรณีคุณปรินยังคงมีเรื่องอื้อฉาวเจ้าหน้าที่ตำรวจออกมาบอกว่าประเด็นเรื่องของอดีตรองหัวหน้าพรรคนั้นทนายสิทธาออกมายืนยันด้วยมีความพยายามของคนบางกลุ่มที่จะให้ผู้ต้องหาถอนตัวจากการเอาผิดจากอดีตรองหัวหน้าพรรคไปซึ่งก็จะยิ่งทำให้คนเชื่อว่ารัฐบาลเป็นกลุ่มอิทธิพลนะครับช่วยเหลือเพื่อพ้องมากขึ้นไปอีกกรณีของคุณปรินเชื่อมโยงกับเรื่องประชาธิปัตย์นะครับวันนี้มีการประชุมใหญ่พรรคประชาธิปัตย์นะครับที่บริเวณพรรคประชาธิปัตย์ครับส.ส.คนสัมพันธ์ของพรรคมารวมตัวกันหลายคนนะครับคุณอภิสิทธิ์มาด้วยนะครับอภิรักษ์โกศโยธินมาด้วยแต่ว่าเพื่อไม่ให้เกิดข่าวหรืออภิสิทธิ์จะรีเทิร์นต้องย้ำว่ามาผ่านซูมนะครับไม่ได้มาตัวเป็นๆดังนั้นไม่มีสัญญาณว่าอภิสิทธิ์จะรีเทิร์นแต่อย่างใดแต่ประเด็นที่มีการตั้งคำถามคือตกลงประชาธิปัตย์จะมีความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่จะลาออกหรือไม่กรรมการบริหารจะลาออกหรือไม่คุณจุรินทร์นะครับประกาศว่าไม่ลาออกอย่างแน่นอนเพราะการลาออกเป็นการรับผิดชอบเกินกว่าเหตุที่เกิดขึ้นกรรมการรับผิดชอบแล้วคือมีการตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวนเรื่องที่เกิดขึ้นดังนั้นไม่มีการลาออกนะครับขณะที่ฝั่งประชาธิปัตย์ซึ่งในปี62นั้นถือว่าเป็นพรรครัฐบาลที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็บารมีทางการเมืองยังค่อนข้างมีแต่อยู่มา3ปีบารมีหดเกิดเรื่องอื้อฉาวเยอะถูกตั้งคำถามว่าจะลาออกจากหัวหน้าพรรคหรือกรรมการหรือไม่ในกรณีคุณจุรินทร์สวนทางกับกรณีพรรครัฐบาลด้วยกันอีกพรรคนึงนะครับตอนเลือกตั้งคะแนนเบียดกับประชาธิปัตย์ส.ส.พ.พ.กันคือภูมิใจไทยแต่อยู่มา3ปีขณะที่ประชาธิปัตย์เผชิญมรสุมหลายเรื่องภูมิใจไทยนะครับกลายเป็นพรรคขาขึ้นวันนี้ประชุมอีกเช่นเดียวกันที่อยุธยานะครับคุณอนุทินประกาศว่าเลือกตั้งรอบหน้านะครับพร้อมชิงตำแหน่งนายกกับประยุทธ์จันทร์โอชาขอเป็นแคนดิเดตนายกชนกับประยุทธ์นะครับเช่นเดียวกับประกาศว่าคราวหน้าการเลือกตั้งครั้งหน้าภูมิใจไทยจะเป็นพรรค100ที่นั่งนะครับก็แปลว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้านั้นภูมิใจไทยได้วางไว้แล้วตัวเองจะเป็นพรรคซึ่งเบียดกับพลังประชารัฐและพรรคเพื่อไทยนะครับนี่คือสถานการณ์การเมืองที่ต้องจับตามองเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างประหลาดนะครับต้องย้ำว่าในปี62นั้นประชาธิปัตย์ดูจะมีแต้มต่อภูมิใจไทยแต่ผ่านไป3ปีนะครับสถานการณ์กับตลปัดการคุณจุรินทร์ประชุมใหญ่ถูกตั้งคำถามว่าจะออกจากหัวหน้าพรรคหรือเปล่าขณะที่คุณอนุทินประกาศว่าพร้อมชิงนายกและจำนวนส.ส.นั้นพร้อมจะชิงกับเพื่อไทยและพลังประชารัฐทะยานเข้าสู่หลัก100นะครับ